สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมต้มใบเตยกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมือใหม่สามารถหัดทำได้นะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาทำการกวนไส้ก่อนค่ะเราก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็คนแล้วก็จนข้าวน้ำตาลเนี่ยละลายเข้ากับน้ำนะคะเคี่ยวจนกระทั่งตัวน้ำตาลเนี่ยมีความเข้มข้นมีความหนืดขึ้นนะคะนี่นะคะพอเคี่ยวไปสักพักตัวน้ำตาลเขาจะขึ้นฟองมาลักษณะนี้ค่ะเป็นฟองละเอียดละเอียดเดี๋ยวเราเคี่ยวสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ในส่วนของมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้วเนี่ยลงไปค่ะจากนั้นก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะการคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วตัวน้ำตาลกับตัวมะพร้าวเนี่ยเขาจะเข้ากันนะคะตัวน้ำตาลก็จะซึมไปในมะพร้าวค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มแห้งนะคะไม่ต้องแห้งมากนะคะเราก็ปิดแก๊สพักไว้ค่ะเพราะถ้าเราทิ้งไว้จนกระทั่งกวนจนกระทั่งแห้งมากไปเนี่ยตัวมะพร้าวของเราเวลาที่แห้งเสร็จแล้วมันจะแข็งก็ให้กำลังดีนะคะมีความชุ่มชื้นเล็กน้อยเพื่อที่จะพอเย็นแล้วเนี่ยเราสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะพอใส่มะพร้าวไปจะเห็นว่าน้ำจากมะพร้าวแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเขาจะมีน้ำขึ้นมานะคะแล้วจากนั้นก็โรยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อตัดความหวานนะคะแล้วก็แค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าเขาแห้งกำลังดีค่ะไม่แห้งมากไปจากนั้นก็จะรอให้เขาเย็นนะคะแล้วค่อยนำมาปั้นค่ะเอามานะคะมานำมาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะให้ขนาดพอดีเท่าๆกันนะคะต่อมามาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะง่ายมากๆค่ะเราใช้แค่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่น้ำลงไปตามปริมาณที่เหมาะสมนะคะพอเราปั้นแล้วเขาได้สามารถที่จะนวดได้ปั้นได้ไม่แห้งไม่นิ่มเกินไปนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะสูตรนี้ใช้แค่แป้งข้าวเหนียวนะคะในการทำขนมต้มค่ะซึ่งขนมต้มเนี่ยเป็นขนมที่ง่ายมากๆใครๆก็สามารถทำได้เพราะว่าใช้แป้งแล้วก็ส่วนผสมไม่ยากนะคะจากนั้นเราก็จะผสมเป็นน้ำใบเตยลงไปค่ะหรือเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำดอกอัญชันหรือว่าเป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะจะค่อยๆเติมน้ำนะคะลงไปค่ะแล้วก็ค่อยนวดนะคะจนเรารู้สึกว่าแป้งเขานิ่มกำลังดีแล้วก็ปั้นง่ายค่ะเราก็จะนำมาปั้นใส่ไส้ค่ะพอได้แป้งลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาปั้นแล้วก็แผ่เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็หุ้มตัวไส้ที่เราเตรียมไว้ขนาดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเลยค่ะว่าจะเอาเล็กหรือใหญ่ค่ะ
ากนั้นนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ตัวขนมต้มที่เราปั้นแล้วเนี่ยลงไปนะคะซึ่งจะต้มประมาณ 3-4 นาทีค่ะเราจะเห็นว่าตัวขนมต้มเนี่ยเขาเมื่อเขาลอยขึ้นมาแสดงว่าเขาเริ่มสุกพอเขาลอยขึ้นมานะคะเราก็จะจับเวลาอีกประมาณ1นาทีถึงจะนำขึ้นมาคลุกกับตัวมะพร้าวนะคะซึ่งมะพร้าวเนี่ยเราจะทำการนึ่งแล้วก็คลุกด้วยเกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในมะพร้าวที่เราคลุกเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะพอลอยขึ้นมาประมาณนี้นะคะต้มทิ้งไว้อีก1นาทีจากนั้นก็นำขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็คลุกให้ทั่วค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขนมต้มใบเตยของเราค่ะสีสันน่าทานแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็มะพร้าวนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูค่ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟได้เลยถ้าใครที่ทานไม่หมดนะคะสามารถนำแช่เย็นไว้นะคะแล้วก็อีกวันนึงสามารถมาอุ่นไมโครเวฟหรือว่านึ่งอีกรอบนึงก็สามารถทานได้ปกติเลยค่ะแป้งยังมีความนุ่มแล้วก็ไส้ยังมีความนิ่มอยู่ค่ะ